ดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองครับผมเราอยู่ในแปลงฝรั่งเนาะที่ปลูกในดินทรายจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานเราลงปลูกไปแล้วช่วงเย็นเนาะแล้วก็เดินระบบน้ำเบื้องต้นเสร็จไปแล้วเนาะก็เลยพาพี่ๆมาดูเนาะช่วงเช้าผมอยากอธิบายเรื่องเวลาปลูกคือนึกขึ้นได้คุยกับเพื่อนเนาะว่าเพื่อนไม่เคยปลูกฝรั่งมาเลยปลูกเป็นพ่อค้าไร่อ้อยมาตลอดแล้วเนาะก็เลยเขาก็ไม่เคยปลูกมาผมก็เลยแนะนำว่าปลูกช่วงเย็นเนาะช่วงนี้มาทำให้เขาดูเดี๋ยวที่เหลือจะให้เขาปลูกเองทั้งหมดแล้วเริ่มเป็นแล้วเนาะก็คุยกันเรื่องเวลาปลูกเนาะตอนแรกเขาจะปลูกเช้าเลยเช้าไม่มีแดดเราก็ปลูกเลยอย่างเงี้ยแต่ผมคลิปนี้ผมเลยมาอธิบายว่าควรปลูกฝรั่งช่วงไหนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเวลาไหนที่ปลูกฝรั่งแล้วจะดีที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะว่าประมาณไหนในความคิดเห็นของผมนะไม่ได้ว่ามันจะต้องเป๊ะตามนี้เนาะเพื่อพี่ๆในช่องเราเอาไปปรับใช้ได้เนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวพาเดินดูด้วยเนาะทำอะไรไปบ้างแล้วก็ดินทรงดินทรายเงี้ยพอเริ่มเข้าใจละหลังจากปลูกไปได้2เที่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะปลูกช่วงไหนดีเวลาไหนดีสุดเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันครับดูเนาะปลูกดินทรายนะอันดับแรกเลยคือน้ำนี่มันขาไม่ได้เลยเนาะไอ้สามต้นที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้าไม่ได้รดน้ำ2 วันนะลืมแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรคุมโคนด้วยโหแม่งเหี่ยวเลยไม่รู้รอดเปล่านะเหมือนยังเขียวๆอยู่2 ต้นเนาะอีกต้นหนึ่งเฟิร์นหงมี่เหมือนจะไม่รอดเลยอันดับแรกเนี่ยลินทรายเนี่ยนะหุ้มน้ำไม่ค่อยดีหลังปลูกเนี่ยผมว่าต้องคุมดินไม่คุมดินก็ต้องมีระบบน้ำให้ทุกวันอะไม่งั้นแย่แน่เพราะว่าที่เนี่ยเป็นป่าอ้อยทั้งหมดอะเนาะส่วนเรื่องเวลาการปลูกเนี่ยผมคุยกับเพื่อนว่าตอนแรกกับเพื่อนเขาจะปลูกตอนเช้าเนาะผมก็อธิบายฟังว่าจริงๆมันน่าจะต้องให้ต้นไม้พักต้นในช่วงกลางคืนนิดนึงก็คือควรปลูกช่วงเย็นนะเนาะเพราะกลางคืนเนี่ยการคายน้ําของต้นฝรั่งเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เราถ้าจะปลูกใหม่แนะนําให้ปลูกช่วงเย็นเพราะว่าถ้าปลูกเช้ากลางวันมันโดนแดดเต็มๆเลยหลังปลูกเนี่ยคายน้ําไวต้นเขาก็จะไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราปลูกกลางคืนเนาะดูดิมันไม่สลดเลยเพิ่งปลูกไม่ใช่กลางคืนดิตอนเย็นอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานตอนเย็นเนาะก็ยังเขียวสดอยู่ดีแต่ถ้าเราปลูกช่วงเช้านะโดนแดดพักเดียวอะสลดหมดแล้วอันนี้เราก็เดินไปน้ําหยดไว้แต่ในพื้นที่ดินทรายเนี่ยต้องว่าน้ํานี่ต้องเยอะๆหน่อยอะขาดไม่ได้อะเพราะมันเป็นดินที่ไม่เก็บน้ําเห็นปะอันนี้ให้มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเพิ่งจะซึมได้แค่เนี้ยอันนี้เอาไว้เป็นแปลงทดลองเนาะเผื่อแบบให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราเริ่มทําทีแรกกันเนาะแปลงนี้ก็จะถ่ายแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บข้อมูลเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้น้ําอะไรพวกนี้ด้วยจะเรียกว่าเก็บข้อมูลเชิงวิชาการอะไรนี้มันคงไม่ใช่ครับนะก็เก็บข้อมูลให้เขาเรียกอะไรมาเอามาปรับใช้กับส่วนเราให้มันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดอะเนาะอันนี้เป็นน้ำหยดเราก็ต้องมาปรับความเขาเรียกอะไรความแรงน้ำอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้มันยังปลูกไม่เต็มนะมันเพิ่งปลูกไปได้แถวเดียวเองแล้วไม่สุดด้วยเดี๋ยวต้องรอปลูกให้เต็มก่อนแล้วเปิดพร้อมกันดูที่ว่าน้ำมันจะพอหรือเปล่าไม่ได้ใช้ปั๊มเนาะเป็นแทงค์สูงอยู่หลังบ้านทางโน้นเมื่อคืนผมนอนที่นี่ก็เลยเช้ามาก็เลยถ่ายให้ดูเนาะก็ใครปลูกฝรั่งมือใหม่เลยอันเนี้ยเริ่มต้นเลยสําหรับมือใหม่เนาะแนะนําให้ปลูกช่วงเย็นให้เขามีเวลาพักต้นบ้างถ้าปลูกกลางวันเลยนะเช้าโดนแดดปลูกเช้าเนาะสายเที่ยงโดนแดดจัดเนี่ยเขาเรียกว่าไงมันอาจจะรอดนะถ้าเรามีระบบน้ำเนาะแต่อยากให้รอดชัวร์ก็เนี่ยแนะนําช่วงเย็นมันไม่สลดเลยโอเคครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆเนี่ยมาแนะนําแค่นี้แหละจริงๆผมว่าหลายท่านน่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่แปลงเนี้ยผมอยากเขาเรียกว่าไงอ่ะอยากเก็บผลอยากให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะปลูกใหม่ๆก็เลยเนี่ยแหละครับพามาดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มทําใหม่ๆเลยจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะดินทรายตรงเนี้ยผมก็ยังไม่เคยปลูกดินทรายนะส่วนที่นครสวรรค์เป็นดินเหนียวเนาะดินนาเก่าอันนั้นก็เรื่องน้ําก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะอุ้มน้ําอยู่แล้วแต่พอเป็นดินทรายอย่างเงี้ยใช้ได้เลยน้ําขาดไม่ได้เลยโอเคครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังไม่มีอะไรหรอกคลิปสั้นๆ
ส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้หมดนะเนาะหรือไม่ก็แอดไลน์มาก็ได้เบอร์โทรผมก็0642209000คือยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ทุกอย่างแหละคือผมเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องอะใครมีข้อมูลดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเผื่อเอามาปรับใช้ในส่วนบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเนาะต้องขออภัยพี่ๆหลายคนเลยเข้ามาเม้นช่องในช่องแล้วแบบโอ้โหผมตอบบ้างไม่ตอบบ้างคือต้องบอกว่าผมทำงานประจำอยู่เนาะมีเวลาแค่ช่วงวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ก็มาลงแปลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วงานผมแม่งไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยคือ 4-5 ทุ่มเข้างานอะไรเงี้ยเลิกเช้าเงี้ยก็เลยตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยอะเนาะแต่ก็ถ้ามีเวลาก็พยายามจะตอบให้ครบทุกคนคือพี่ๆอุตส่าห์มาคอมเมนต์ในช่องแล้วอะพี่เสียเวลาดูผมนะไม่ใช่ว่าพี่จ่ายเวลาเสียเวลาในการดูผมแล้วผมดูแลไม่ดีเนี่ยผมต้องขออภัยเลยตอบช้าตอบเลยพวกนี้เนาะไม่มีเวลาตอบก็ต้องขออภัยด้วยโอเคครับเช้าๆเดินดูแปลงเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าปลูกช่วงเย็นดีกว่าสรุปให้ฟังจริงๆว่าปลูกช่วงเย็นอ่ะดีที่สุดให้มีเวลาพักต้นช่วงกลางคืนเนาะพอเช้ามาเราอัดน้ำอะไรพวกนี้เขาจะได้โตไวแข็งแรงไวถ้าไปปลูกช่วงเช้าเลยเที่ยงโดนแดดอาจจะมีระบบน้ำก็จริงแต่ต้นเขาไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะชะงักไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวมาเก็บข้อมูลให้ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยเนาะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละไปแล้วสวัสดีครับเปิดมาครึ่งชั่วโมงมันยังไม่ค่อยชุ่มอาจจะต้องปรับเนาะแต่ก็ไม่อยากใช้ปั๊มนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟเนาะมันเป็นแทงก็เลยเนี่ยเอาตามเนี้ยเปิดนานหน่อยไม่เป็นไรก็ใครอยากรู้อุปกรณ์ตรงไหนต่อไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ถามเพิ่มเติมได้ก็ช่วยกันนะเนาะตรงไหนผมทำผิดก็ขออภัยด้วยทักเข้ามาแนะนำติชมกันได้ตลอดเลยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ